ีถ้ามันมีโพดปวกมันก็มักสิมีหนามดินเฮาหัวเนาะแม่นฮอดเขตหัวได้ได้ได้อยู่มุงนี้ก็ดีคือกันเนาะพี่น้องถ้าว่าได้เนาะแม่นยังมีโอกาสสิได้ใส่นําเนาะสวัสดีท่านผู้ชมเก้าพบกับสองทิพย์เซตวันนี้ก็อยู่กับแม่น้องนิ้วน้องสาวเอทิพย์คือเก่าเนาะแม่น้องนิ้วกะสิพาพี่น้องไปหล่อเบิ่งอีน้องพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้สร้างเพิ่นมาเจาะน้ําบาดาลครั้งที่2อีเลยเนาะแม่น้องนิ้วกะสิพาเพิ่นไปหล่อหล่อยามเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนแรกคือเพิ่นโทรมาบอกต้นค่ําเนาะต้นค่ําต้นมืดเลยเนาะประมาณ 7:00 นแรกเนาะพี่น้องก็เลยว่าบ่ได้ทันมายามเนาะตอนแรงๆเมื่อวานนี้ก็เลยเพิ่นว่ามาตอนเช้านี่แล้วก็มายามแล้วกะถ้าว่าได้มึงได้ก็คือเจาะเลยเนาะเพราะว่ากระทันหันเนาะพี่น้องเพิ่นก็โทรบอกแม่น้องนิ้วกะว่าถ้าได้ไปขอไปคออีหยังสำนอก็มีแต่เพิ่นมาแล้วเพิ่นก็คอให้เลยเนาะกะไปหล่อเบิ่งนํากันเนาะว่าสิได้มึงได้ก็คือสิให้ย่ามไปหมดเลยเนาะพี่น้องแถวๆนี้เนาะแถวอ้อมๆนี่ไปขึ้นเขาไปสวนหญ้าพุ่นเนาะเพราะว่าได้มึงได้ก็อ้าวเนาะแม่น้องนิ้วกะคั่นไก่มึงนี่มึงนิ้วแม่น้องนิ้วกะสิสบายแน่เนาะเพราะว่าเฮาใส่มาเฮือนแน่ก็ได้เนาะแล้วก็ใส่ไปสวนนาหญ้าก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นจุดกลางๆเนาะกะไปเบิ่งนํากันเลยเนาะนาไปจะว่าในโพดนี่จะว่าได้ปกติถ้ามันมีโพดปวกมันก็มักสิมีหนามดินเฮาหัวเนาะแม่นฮอดเขตหัวดินเฮาหัวนี่เอาโหลดมองได้ใดก็เอามองนั้นย่าเบิ่งครั้งที่2เนาะพี่น้องมือก่อนนั้นย่ามเจาะไปแล้วบ่มีเนาะนี่ก็ให้เพิ่นย่ามมึงอีกเนาะปกติถ้ามีโพดปวกหนามก็มักสิมีหนามเนาะแต่ว่าไปเลยๆแล้วแต่หัวหน้าเพิ่นว่าไปจังได๋กะเลาะเบิ่งแม่แข้งขอบ่ทางนี้ก็เอาแม่งแข้งขออยู่เนาะพี่น้องระวังที่รอบบ่อนเจาะหนามใส่วิธีเก่าเนาะพี่น้องคือเอาเล็กมาย่ามเบิ่งเนาะกับมีวิธีเพิ่นแต่นี่จะว่าได้จักเนาะแค่แจนอันตะเตนมีบ่เหลือเวียคำเมื่อวานนี่ยังว่าโทรบอกจนมึงหมายพอน้องนิ้วเนาะพี่น้องก็คือสิติดอยู่เนาะยังลำเคียวอยู่เนาะแต่ว่ายังพอได้ปงยอดขึ้นมาย่ามไปเรื่อยๆเนาะปั๊บเขตอมแอมดินทางเนาะถ้าว่าได้ก็มึงได้ก็เอาเลยเนาะบ่ได้เลือกเลยเนาะบัดนี้ คืออยากได้น้ําใสเนาะพี่น้องคั่นว่าคือได้ถ้าได้ในส่วนหญ้าก็ดีไปอีกอย่างนึงได้อยู่นี่ก็ดีกันเนาะเฮาใส่อันใส่แท่งแล้วก็อันนั้นไปก็ได้เนาะพอแม่น้องนิ้วปลูกผักเนาะพี่น้องถ้าว่ามีหนามกะนี่มันมังนิ้วกะพี่สิมามังนิ้วกะว่าสิปลูกผักขายอยู่ส่วนหญ้าเนาะเพราะว่ามันมีหัวแล้วกะสิสบายเนาะพี่น้องเฮากะบ่อยากกันอนามัยเนาะเฮาบ่อยากเฮ็ดหัวใหม่เนาะมาพี่น้องจ้ากลับมาลุ้นมึงเนาะว่าสิมีหนามให้แม่น้องนิ้วบ่เพิ่นก็รอๆยามไปเพิ่นเนาะพี่น้องแบบมีหนามอยู่แต่ว่ากะสิยามเผื่อหลายมงเนาะสมมุติว่าทางฮู้นี้บ่ได้อีกก็ต้องย้ายไปทางฮู้ใหม่อีกเนาะแบบว่าเลือกไปเลยๆเนาะถ้าอันคือมื้อนั้นเนาะพี่น้องผิดพลาดก็คือว่าคิดว่ามองหันใดแท้ๆเนาะแล้วก็บ่ได้ย่ามไว้ลายมองเนาะคือแบบคิดว่าเจาะมองหันได้ได้ก็ได้เนาะพอเจาะลงไปแล้วบ่มีน้ําเนาะพี่น้องบัดนี้บ่อื่นถ้าผัดบ่ได้ย่ามไว้เนาะผัดพอดีเป็นเถียงเพศเนาะแล้วก็เลยว่าย่ามน้ําบ่ได้เนาะก็เลยว่าต้องได้ทาเป็นมือใหม่เนาะก็คือมื้อซื่นนี่เนาะเพิ่นมานะกะมื้อวานนี่ก็แม่งนิ้วกะอยากเวียกเนาะคือพอน้องนิ้วผ่านลุงไปห้องหมอเนาะแล้วก็เพิ่นก็หากันได้มามื้อนี้เนาะพี่น้องเพิ่นก็ไปแป้งเครื่องเพราะว่าเห็ดเพิ่นฮักเพิ่นอีหยังมันแตกเนาะพี่น้องก็ไปซื้อมาจอดซะเนาะจังได้มามื้อนี้ยามออมไปแอมมาเท่านี้เนาะพี่น้องจะสิได้มองได้บ่แถวนี้จะเป็นป่าเก่าเนาะพี่น้องก็สิว่าคือแถวเอื้อนแม่น้องนิ้วนี่แต่ก่อนจะเป็นป่าแบบตึ๊บหน้าเลยเนาะมีแต่ต้นสาดนะพี่น้องต้นสาดต้นไม้เนาะต้นสาดเป็นมีเนาะพี่น้องอันต้นสาดเนาะและบัดนี้อันพอผ้ามาสาวเนาะผ้ามาสาวแล้วก็ขุดต้อคุณยังจู่ต้อไปกะลายเนาะและบัดนี้เวลามาย่ามน้ําเพิ่นว่าทาว่าเวลามาย่ามน้ําเนาะทาว่ามีบ่อนจู่ต้อหลายก็คื
เวลาทำมาย่ามเนี่ยเนาะก็อยากพิดผ่านเนี่ยบางเถื่อนคือมีต้อนมีบอดจูดสิค่ะมันก็จะคือขายคือมีหนามเนาะบางเถื่อนทำมาย่ามเขาใจพิดปะมันคือหนามเนาะแต่ว่ามันบ่แมนเนาะแม่น้องนิ้วกายที่ยินเพื่อนว่ามาแน่นันเนาะว่าถ้าว่าเป็นมีบอลจูดต้อไม้ไล่ก็คือแบบว่าย่ามหยาเนาะเพราะว่าเขาก็คนแน่ใจว่ามันแมนหนามบอลรั่วแมนบอลที่จูดต้อไม้ฮะเนาะเพราะว่าการแท้นี่ก็จูดโดนแน่แล้วก็คือสิบ่หยาบ่ได้เนาะศอก5บอลนี่เนาะพี่น้องไกลๆขอกายเฮาเนาะแต่ว่าบอลขอกายเฮานี่จุดที่เพิ่นกําลังศอกคืออยู่ชอกอยู่ตัวนี้ก็คือมองนี้เนาะแต่ว่าแต่ก่อนพี่น้องคือนี่เนาะเจาะแล้วเนาะซองหูอยู่ตรงนี้คือบ่ได้เนาะแต่ปี2017เนาะปี2017เจาะแล้วเนาะอยู่นี่ซองหูบ่ได้เนาะแล้วก็หยายพุ่นเฮาพี่น้องหยายไปเจาะอยู่หม่องนั้นเนาะหนามบาดาลที่ใส่ปัจจุบันนี่ก็คือได้ไดเทลาละ6ตุก20ลิตรเนาะน้องก็เบิดเนาะก็ต้องได้ปิดล่ะค่ะถ่ายอีกประมาณ20นาทีจังค่อยได้มาจังได๋เนาะจังว่าอยากได้เวลาคือจ่อมาจังซี่ก็อยากได้น้ําลายเนาะพี่น้องก็ให้เพิ่นแบบเบิ่งให้คักๆแถวๆโพนปวงเนาะพี่น้องก็มีโอกาสว่าสิมีน้ําเนาะแฟนคลับแนะนํามาพี่น้องว่าก่อนเจาะบาดาลก็ให้ทดลองแบบทดลองอันพิสูจน์เบิ่งเนาะว่ามีน้ําแท้บ่กะขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคำแนะนำก็คือเพิ่นบอกว่าให้เอาถ้วยเนาะพี่น้องเอาถ้วยมากวบไว้เนาะบริเวณว่าบ่ได้เฮาสิเจาะน้ำเนาะป้าไว้ข้ามคืนเนาะตื่นมื้ออื่นเช้ามาก็คือแบบเฮาก็ไปไขเบิ่งเนาะถ้าว่าในถ้วยมีน้ำเกาะขึ้นมาก็คือแบบมีน้ำเนาะจะลงไปก็ได้น้ำแน่นอนเนาะถ้ามันน้องนิ้วมันเฮ็ดบ่ทันเนาะพี่น้องก็ให้เพิ่นกวดเอาเนาะว่าอันเมื่อวานนี้ลงคลิปไปแล้วเนาะแล้วก็มีเพื่อนขับแนะนำเข้ามาเนาะก็พอดีเพิ่นก็บ่ได้แจ้งมาเนาะว่าสิมาถังน้ำบาดาลมื้อนี้เนาะสิมาเจาะแหละเพิ่นก็บอกตอนแรกเนาะมันเนี่ยวกะบ่ทันเนาะพี่น้องก็เลยว่ายังบ่ได้เฮ็ดตามเพิ่นเนาะขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคำแนะนำเห็นฮะเอาบริเวณโพนปวกเนาะไปได้นี่บ่ค่อยมีเลยบ่สร้างแกงหัวเนาะพี่น้องมีแต่มงนี้มงโพนนี่เนาะถ้าสิได้ก็คือได้อยู่มงนี้เนาะพี่น้องจุดเดียวเลยเนาะทัวร์เพิ่นเลาะตั้งแต่พุ่นเนาะเพิ่นเลาะยามมาออมดินเลยเนาะก็คือแบบว่ามันได้อยู่จุดนี้จุดเดียวเนาะถ้าว่าเจาะลงไปคือต้องเจาะอยู่มงนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เข้าไปเลาะเบิ่งในสวนเนาะอีกจังหน่อยก็สิเข้าไปยามมงอยู่หันคือกันถ้าได้บริเวณนั้นก็ดีไปอีกอย่างเนาะพี่น้องไก่ยาเฮาก็สิงดงายแน่ก็คือแม่น้องนิ้วเว้าเนาะพี่น้องแถวนี้มีแต่บอนจูดขี้เหงื่อเนาะเพิ่นก็ยามยากเนาะนั้นก็เป็นเต้าเก่าแน่เนาะกะลองหยายบอนมึงเนาะทางนั้นบ่ได้เนาะพี่น้องก็มาเลาะเบิ่งแถวๆลังเฮือนแม่น้องนิ้วนี่เนาะแถวสวนลังบ้านเฮานี่เนาะว่าสิได้บ่ถ้าได้มื้อนี้ก็ดีกันได้นี่พักเต็มมื้อเลยเคี้ยวถุมอยู่เนาะกกกล้วยก็กำลังเป็นนะพี่น้องกำลังงามแถวนี้ก็แห้งต่อสาดลายสำจูตะกี้ฮะจูตะสมัยบุกเบิกได้บ่เป็นตาได้บ่แถวนี้ได้อยู่มงนี้ก็ดีคือกันเนาะพี่น้องถ้าว่าได้เนาะแม่น้องนิ้วก็สิได้ใส่น้ําเนาะถ้าว่าพี่เจาะอยู่ส่วนยาก็คือแม่น้องนิ้วเวลาแม่น้องนิ้วก็ต้องไปเจาะใหม่อีกเนาะเพราะว่าน้ําอยู่หันมันน้ําอยู่หันมันเข้มเนาะแม่น้องนิ้วก็ใส่กันยากเนาะถ้าได้น้ํานี่อยู่นี้มันบ่เข้มเฮาก็เลี้ยงหมูเลี้ยงอีหยังก็สบายแน่เนาะจุดแล้วเนาะพี่น้องก็น่าจะได้อีมองนี้เนาะคือต้องได้มางหัวอีกแม่นบ่นี่ซาเพื่อนไปหันก็ได้มางหัวเด้อพี่น้องอันนี้มาเจาะน้ําก็ต้องได้มางหัวอีกเนาะเพราะว่าฝนนี่ว่าก็เฮ็ดหัวแล้วเมื่อกี้นี่เนาะก็มางใหม่ก็บ่เป็นหยังเนาะเฮ็ดเอาใหม่เนาะ
ยามมันขากๆเนาะพุ่นมาเอาขากๆแล้วเนาะจังบ่เชื่อน้ํามันอีกลูกก็คือเพิ่นสิลองเจาะอยู่หม่องนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะค้างเหือดแม่น้องนิ้วเนาะแต่ว่าอยู่หม่องนี้ก็มีความเสี่ยงเนาะพี่น้องนึงก็คือยานบ่มีน้ําเนาะแต่เพิ่นก็ย่ามกะว่าคือสิมีอยู่2ก็คือยานน้ําเข้มเนาะบ่ไกลๆนี่ก็มีน้ําเข้มเนาะพี่น้องกะแต่ว่ายามมื้อนี้ก็คือเฮือนตายก็บ่ได้เข้มเนาะเขื่อนของบ่ดำก็บ่ได้เข้มเนาะกับมันหลุ่นอยู่มองนี้เนาะว่าสิเข้มบ่ล้วนได้ใดคือนี้แล้วมันย่ําแต่ว่าน้ําก็มีอยู่แต่ก็สิบ่แห้งเนาะพี่น้องโน่นนี่เป็นโน่นที่ว่าอึดน้ําเนาะเพิ่นว่าถ้าว่าน้ําแห้งเนาะย่ามมันก็สิแบบแต่เนี่ยก็มุนๆแห้งบ่ทําหวังดูดิเลยมันยาวครับผู้ไปแล้วบัดเรื่องใหม่แล้วบัดมันป่าวันเล็กก็โดนประยุทธ์ก็ได้เข้าเล่นมันมันตีตลอดเบิ่งอีกก็เนาะพี่น้องสิได้หยายบ่รู้ว่าจังได๋เนาะดีแต่บ่ทันหมางหัวหยายเนาะพี่น้องสรุปก็ว่าสิได้แท้ๆบัดย่ามมันก็คักผัดยุดเนาะก็คือเจาะลงไปก็คือสิบ่มีน้ําเนาะไปหาเลาะบึงบ่องใหม่อีกเนาะเลาะย่ามไปนะพี่น้องย่าไปทั่วทุกมองในดินเฮาเนาะถ้าว่าได้มองได้ก็คือสิเอามองหาเนาะตอนนี้ก็คือบ่มีสิทธิ์เหลือแล้วเนาะถ้าว่าเพิ่นย่ามว่ามองนี้ได้ก็คือต้องได้เอาเนาะไก่ก็จําเป็นเนาะพี่น้องถ้าเฮาบ่เฮ็ดแบบนี้เฮาก็บ่มีน้ําใส่เนาะบาดาลนําคือหัวใจรักเนาะพี่น้องในการแบบดํารงชีวิตเนาะถ้าว่าขาดน้ําก็คือยากเลยเนาะอีหยังก็สิปลูกสิอีหยังสิเลี้ยงสัตว์อีหยังก็ล้วนแล้วแต่ใช้น้ํามันเนาะถ้าว่าบ่มีน้ําเฮาก็ยากหลายอันหลายแนวเนาะตอนนี้ก็กําลังเข้าไปย่ามเบิ่งในสวนหญ้าเนาะพี่น้องอีกทั้งเบื้องเบื้องนึงเนาะทั้งใต้เนาะถ้าว่าบ่ได้หมู่นี้ก็คือสิให้เพิ่นไปหลอกเพิ่นโอ้ทางใต้ทางคุณน้องพี่น้องทางลมทางลมบนใต้บนน้ำเนาะคือย่านขัวมือแล้วมันบ่แน่นอนเนาะบางบ่อนก็คือสิได้น้ำแบบเวลาย่ามมันแทบยุดเนาะพี่น้องก็คือแบบว่าเจาะลงไปก็มีความเสียงเป็นกับบรรยากาศเจาะตอนนี้ก็เข้าไปบนส่วนหญ้าเนาะได้ท่านบ่อนนี้กับพี่และทางปูนคือว่าแล้วทำไมหนูพูดแล้วมันจำเป็นเลยเด้คันว่าได้ก็เอ้าเลยไปน้องกะไปเลาะยามทางหลุมน้องเนาะเพราะว่าบ่อน้ำทางนาเพิ่นก็บ่ได้เข้มเนาะแต่ว่าบ่ลาอยู่เป็นหย่อนเพิ่นใส่ได้หน่อยบ่รู้ว่าจังได๋แต่ว่าน้ำเพิ่นบ่ได้เข้มเนาะถ้าเฮาเจาะได้ก็น้ำบ่เข้มก็คือสิดีเนาะไปลองมือทางนั้นอีกก่อนคลิปนี้ก็คือสิยาวเลยเนาะพี่น้องหาตาน้ําจนทั่วมื้อแล้วก็ยังบ่พอเนาะก็แม่น้องนิ้วก็สิขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเนาะที่แม่น้องนิ้วก็สิอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะต่อไปในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องถ้าว่ามันได้เนาะสําหรับคลิปนี้แม่น้องนิ้วก็บ๊ายบาย